ต่อที่สายที่2เลยคุณธวัชชัยอ่ะสวัสดิ์พรชัยจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะคะท่านนักลงทุนสามารถที่จะพิมพ์รายชื่อหุ้นนะคะถามหุ้นรายตัวกับทางด้านของคุณธวัชชัยเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะขออนุญาตตอบทั้งหมด5คำถามนับตั้งแต่นาทีนี้นะคะก็มาค่ะนะคะในช่วงของการตอบคำถามหุ้นรายตัวนะคะทีมงานต่อสายที่2นะคะคุณธวัชชัยอัศวพรชัยจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะคะตอนนี้มาหรือยังนะคะพี่หวานสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณธนวันครับสวัสดีครับคุณธนวันท่านทั้งสุนทรผู้รับฟังทุกท่านครับค่ะได้ยินแล้วนะคะค่ะเอาละค่ะได้ยินครับได้ยินครับก่อนที่จะไปที่ตลาดนะคะขอไปที่5คำถามแรกเลยแล้วกันนะคะเป็นหุ้นรายตัวนะคะเราจะเริ่มตอบเลยนะคะก็ท่านไหนที่พิมพ์มาช้าอาจจะไม่ได้ตอบก็ขออภัยนะคะเอาละค่ะไปที่ตัวแรกนะคะสอบถามหุ้นของ KEX ค่ะ Curry Express นะคะมีท่านนักลงทุนบอกว่าติด Curry อยู่ที่40บาทเอายังไงดีนะคะโอ้โหครับก็ติดสูงนิดนึงเนาะ Curry Express แถวๆนี้นะครับใช่ครับนะก็อาจจะแถวๆนี้อาจจะโฮไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าคาดว่าน่าจะไซด์เวย์อยู่แถวๆนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะผ่านตรง3375ขึ้นมาเป็น3375 34ถ้าผ่านขึ้นมาเป็นบายซิกแนลก็น่าจะดูดีขึ้นนะนะครับ P/E ratio เขาแพงไปสักนิดหนึ่งก็จับตาดูแล้วกันนะว่าเขาจะมีพัฒนาการอะไรที่ดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่านะครับตามที่เป็นประเด็นข่าวกันเพราะงั้นตรงนี้อาจจะต้องดูที่แนวต้านนิดหนึ่งถ้าผ่านยืนก็โอเคแนวรับที่สำคัญก็อยู่ที่33บาทเพราะงั้นไซด์เวย์33ถึง34ครับค่ะสามารถซื้อถั่วได้ไหมคะหรือว่ายังไม่น่าเสี่ยงที่จะไปซื้อถั่วรอผลประกอบการออกมาสักนิดหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าลงมาไซด์เวย์อยู่ในช่วงของ33 32 50จะซื้อถั่วก็นิดเดียวนะครับจะซื้อถั่วก็โอเค33 32 50อย่างเงี้ยซื้อถั่วมันนิดเดียวพอนะครับนะแต่ผมให้น้ำหนักการแกว่งตัวด้านข้างมากกว่านะครับค่ะอึดอัดนิดนึงนะคะเพราะว่ามันลงมาค่อนข้างหนักนะแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณว่าจะทำนิวโลนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอให้ฟื้นตัวนะคะไปที่ IVL นะคะสอบถามตัว IVL ค่ะราคาหน้ากระดานอยู่ที่43บาท25สตางค์เข้าซื้อได้ไหมคะ IVLIVL ถ้าจะเล่นช็อตเทอมสั้นๆเลยเนี่ยเขาผ่านยืนเส้นค่าเฉลี่ย5วันกับ13วันขึ้นมาเนาะประมาณ 42.75 ถ้าไม่ได้ต่ำกว่าลงมาเนี่ยเราสามารถถือหรือซื้อเล่นเก็งกำไรได้นะครับเราก็จะมองอยู่ตรงนี้คือตรงเนี้ยนะครับเขาเบรกอัพ2เส้นนี้ขึ้นมาวันนี้เป็น buy signal ในรูปแบบของ U shape กลับขึ้นไปเพราะงั้นก็จะมีแนวต้านอยู่ที่ระดับ 44.75 กับ46บาทครับนะประเด็นเดียวเท่านั้นที่เรามองก็คือ 42.75 ยืนเหนือก็โอเคสามารถที่จะเล่นเก็งกำไรได้เล่นได้ hold สักนิดนึงนะครับต่อที่ตัวของ CBG แล้วกันนะคะ CBG ราคาหน้ากระดาน123บาท50ตังค์นะคะจะมีโอกาสฟื้นไหมคะก็มีโอกาสฟื้นเนาะเพราะว่าระดับราคาของเขาเนี่ยไหลลงมาพอสมควรแล้วเราก็จะเห็นบอททอมที่เป็นดับเบิลบอททอมที่รีเวิร์สกลับขึ้นมาคือ117 117บาทนี่เป็นดับเบิลบอททอมแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆยกยอดสูงขึ้นมาเรื่อยๆระยะสั้นๆจากนี้เป็นต้นไปน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแนวรับนะแนวรับ123แนวต้านจะเป็นดับเบิลท็อปอยู่ที่12650ก็จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้นะ123กับ12650จะแกว่งอยู่ในกรอบนี้สักนิดนึงแล้วก็ถ้าสามารถเบรกอัพ12650แล้วมีวอลุ่มโตขึ้นสักนิดนึงตอนนี้วอลุ่มก็เริ่มเข้ามาสะสมหน่อยนึงแล้วนะก็จะกลายเป็นบายซิกนอลคราวนี้รูปแบบการเป็นขาลงจบสิ้นละนะครับก็จะต่อยอดหรือว่าจะทำรูปแบบอะไรก็ว่ากันอีกทีนึงเพราะงั้นตอนนี้เฝ้าดูที่2สเต็ปพอ1 2 3กับ1 2 6 5 0ครับค่ะ AOT ซื้อได้ไหมคะจะเปิดเมืองแล้วกระโดดขึ้นมา67บาท25สตางค์นะคะเปิดเมืองกันมาแล้วนะคะ AOT เนี่ยปลดคือ AOT เนี่ยมีการคาดการณ์ในเรื่องราวของการเปิดเมืองน่าจะกลับไปสู่ภาวะใกล้เคียงปกติได้นะครับแต่เรื่องราวของเขาเองเนี่ยก็คือหุ้นตัวนี้เนี่ยจะมีประเด็นที่เรากังวลใจก็คือการเอาฟรีโฟลท์เข้ามาคำนวณนะครับในเรื่องราวของดัชนีอะไรก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้เนี่ยความกังวลใจในเรื่องราวของการคำนวณนี่หายไปเพราะหายไปนั่นความหมายว่าเซนติเมนต์ตลาดก็จะไม่กลัวแล้วว่าหรือว่าไม่กังวลใจว่านักทุนสถาบันหรือนักทุนต่างชาติเองจะขายตัวนี้ออกมาเขาสามารถที่จะถือตัวนี้ต่อได้นะครับราคาก็เลยเปิดกระโดดนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างจะ
เข้าสู่ภาวะโอเวอร์บอทไปหน่อยหนึ่งซัพพอร์ตในระหว่างวันให้ดูที่66.50 บาทห้ามหลุดลงมานะถ้าปิดต่ำกว่า 66.50 จะเป็นเซลล์ซิกเนลเล็กๆนะครับให้เน้นเลยนะ 66.50 ห้ามหลุดลงมานะครับแนวต้านก็อยู่ที่69บาทครับนะฮะถือเมื่อยืนเหนือ 66.50 ครับผมครับค่ะนะคะมีลุ้นนะคะตัวของ NRF ขออนุญาตเป็นตัวสุดท้าย 7.85 บาทนะคะไปต่อได้ไหมตัวนี้นะคะมันลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะNRF เราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งค่า PE ratio ที่ค่อนข้างจะแพงเนาะก็ทำให้เขามีความเสี่ยงที่จะติดเงื่อนไขต่างๆของตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับอันนี้เป็นประเด็นหลักเลยแล้วก็วันนี้ก็เลยถูกมีก็มีลักษณะที่ขึ้นไปเทสแนวต้านที่เส้นค่าเฉลี่ย13วันกับ5วันไม่ผ่านแล้วก็ยุบลงมาพอยุบลงมาทำจุดต่ำใหม่เกิดขึ้นก็ถือว่าไม่ค่อยดีก็จะมีความเสี่ยงทางด้านเทคนิคที่จะลงมาอยู่ที่7.65 บาทกับที่7.35 บาทนะครับจะซื้อแล้วหรือยังชะลอไว้สักนิดนึงแล้วก็รอให้เขาเทสซัพพอร์ตก่อนดีกว่านะแล้วเราค่อยซื้อตามสเต็ปแนวรับจะดีกว่า7.65 กับ 7.35ครับนะครับรอดีกว่าครับได้ค่ะมาปิดท้ายที่ภาพตลาดมุมมองของ SL บ่ายนี้กับท็อปิกนี้แนะนำหรือเปล่านะคะช่วงภาวะตลาดแบบนี้นะคะหรือว่าต้องเวทแอนด์ซีกันไปก่อนขอคำแนะนำหน่อยนะคะพี่หวานคะได้ครับนะฮะก็ถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเนี่ยตลาดเองเนี่ยยังไซด์เวย์ในทิศทางที่เป็นบวกอยู่นะยังให้เป็นบวกอยู่ถึงแม้ว่าตอนเช้านี้ตลาดเองขึ้นไปสร้างจุดสูงแล้วก็ยังไม่ผ่านตรงประมาณ630ขึ้นไปนะครับตอนนี้กลับมาติดลบแล้วก็เป็นการเทคโปรฟิตธรรมดาการเทคโปรฟิตเป็นเกิดขึ้นจากเรื่องราวของการรอผลประกอบการมากกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องราวของวันนี้มีช็อคตลาดนิดนึงก็คือตัวของกลุ่มพลังงานกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ผลประกอบการมาโดยเปรียบเทียบแล้วอาจจะไม่ได้โตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากนะก็เลยช็อคตลาดทำให้ปรับตัวลดลงมาเพราะงั้นตลาดมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงมาเนาะนะครับเราก็มามองอยู่ที่1620 1618ถ้าไม่ได้ต่ำกว่ากรอบนี้เซตอินเด็กซ์ยังมีโอกาสที่จะเป็นกลับตัวขึ้นได้อยู่นะครับยังมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นได้อยู่แต่สมมติว่า worst case หล่นลงมาแล้วคุณมองมีเดียมเทอมดีกว่าไหมใช่ไหมสมมติว่าเขาลงมาเล่นต่ำกว่า1620คุณวางเป็นสเต็ปแนวรับข้างล่างเป็นเล่นมีเดียมเทอมจะดีกว่านะครับเราก็จะมองภาพอย่างนั้นไปหุ้นที่แนะนำภาคบ่ายจะมีอยู่2หลักทรัพย์มีดูเดบีม1อันเป็นเชิงเทคนิคแล้วก็สัก SAK นะครับสักสยามลิสซิ่งอีก1หลักทรัพย์ครับมาที่ดูเดบีมก่อนเลยนะคะคือลงมาต่อเนื่องเลยแล้วไม่ขึ้นไปสักทีนะคะเล่นสั้นนี่ต้องเล่นกรอบกี่บาทคะแนวรับจะอยู่ที่ 17.9 เนาะดูเดมจะอยู่ที่ 17.9 กับ 17.5 เราก็มองว่ากรอบแนวรับตรงแถวๆนี้เองน่าจะเป็นคล้ายๆกับน่าจะทำบอททอมละก็มองแนวรับตรงแถวๆนี้นะครับก็ลองเล่นรอบกันดูนะครับส่วนแนวต้านจะอยู่ที่ 18.2 กับ 18.6 เราจะสต็อปลอสก็ต่อเมื่อเขาหลุด 17.5 เนาะอีกหลักทรัพย์นึงจะเป็นตัวศักดิ์สยามเนาะศักดิ์สยามรูปแบบน่าจะมีล่าสุดตอนนี้อยู่8.65 บาทน่าจะยืนกรอบแนวรับได้ที่ 8.4 ถึง 8.3 ได้แข็งแรงดีแล้วล่ะนะครับแล้วก็การเลี้ยงตัวของเส้นค่าเฉลี่ยถือว่าโอเคใช้ได้เนาะนะครับถ้ายืนแนวรับแถวๆนี้แนะนำถือหรือว่าซื้อเล่นรอบได้เรามองว่าเขาน่าจะมีโอกาสเทสที่ 8.8 กับ 9 บาทครับในเชิงเทคนิคน่าจะโค้งขึ้นได้ได้ค่ะนะคะก็ครบถ้วนเลยนะคะคุณธวัชชัยค่ะพี่หวานกราบขอบคุณมากๆเลยสำหรับมุมมองภาคบ่ายนี้สำหรับทีมเอ็นเวลนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ